สงกรานต์เดือดของจริงเมื่อวงการบันเทิงเจอสองข่าวใหญ่ร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่เปิดกันด้วยข่าวแรกเมื่อมิลาจามิลาพันพินิจอดีตนักร้องสาวสังกัดกัมมิกาเซ่เจ้าของเพลงปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราว2ปีก่อนที่น้องชายแท้ๆของเธอที่ติดยาเสพติดทำร้ายร่างกายอาการสาหัสถูกมีดฟันที่นั่นในขณะที่กำลังหลับจนมิลาเป็น PTSDซึ่งจากเหตุการณ์นี้พี่สาวและครอบครัวก็ปกป้องน้องชายทั้งที่มิลาคือคนเจ็บและหลังจากที่มิลาได้เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดได้ไม่นานทางเจนนี่เดอะสตาร์12พี่สาวคนโตได้ออกมาอธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้นิ่งเฉยพาน้องชายไปรับการรักษาตลอดที่ไม่บอกว่าน้องอยู่ไหนเพราะไม่อยากให้ปะทะกันและพยายามหาทางแก้ไขปัญหาสำหรับครอบครัวให้ดีที่สุดมาติดกับอีกหนึ่งประเด็นร้อนสุดเช้าเมื่อนักร้องหนุ่มเฟิร์นอนุวัฒน์เจ้าของเพลงฮิตติดหูถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักได้หมื่นล้านโพสต์คลิปกำลังมีกิจกรรมทางเพศกับหญิงสาวคนหนึ่งลงใน IG Story แม้เจ้าตัวจะรีบลบคลิปดังกล่าวออกแต่ก็ไม่ทันชาวเน็ตที่แคปไว้ได้จนวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาจนทำให้แฮชแท็กเฟิร์นอนุวัฒน์ติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน Twitter จากนั้นเจ้าตัวได้ออกมาขอโทษผ่าน Twitter ส่วนตัวพร้อมกับยอมรับว่าเป็นการลงด้วยความผิดพลาดซึ่งทางต้นสังกัดคือบริษัทมาคาบจำกัดได้ออกจดหมายแจ้งว่าได้สั่งพักงานและงดโปรโมททุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเฟิร์สอย่างไม่มีกำหนดขณะเดียวกันได้ติดต่อไปยังผู้เสียหายในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว